ก็ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกไปนะครับสำหรับวันนี้ชุดสมุนไพรที่เราอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ติดบ้านเอาไว้ดูแลสุขภาพตัวท่านเองนะฮะก็เรียกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าภายนอกจรดภายในเลยนะครับเอาชุดแรกกันก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของกระชายสกัดตอนนี้เอาตรงๆคือหาซื้อยากเพราะว่าขาดตลาดไม่แพ้กับฟ้าทลายโจรเลยนะครับวันนี้ของเรายังพอมีเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมฮะเป็นกระชายสกัดเดี๋ยวผมลงรายละเอียดตรงนี้ก่อนละกันนะฮะของดร.เฮิร์บเฮลท์เป็นสกัดแล้วก็ผสมวิตามินที่จำเป็นที่จะทำงานเกื้อกันนะฮะบำรุงร่างกายนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP นะครับอันนี้เนี่ยถ้าอยู่ในชุดเนี่ยก็มี2กระปุกกระปุกนึง30แคปซูลแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีน้ำยาบ้วนปาก3รสชาตินะสามอันนี้อันนี้ถือว่ารสชาติเดียวกันนะฮะมีขิงมะอะไรนะขิงมะนาวใช่ไหมมีรสขิงมะนาวขิงมะนาวระวานการพลูรสเปลือกมังคุดมังคุดนะครับจากดอกบัวคู่มีทั้งหมด4ขวดให้นะครับแล้วก็มียาสระผมดอกคำฝอยอันนี้เหมาะสำหรับคนมีปัญหาผมร่วงอันนี้ก็ของดอกบัวคู่เช่นเดียวกันทั้งเซตนี้เนี่ยนะฮะรวมเซตกันไปเลยใครที่ต้องการใช้อยู่แล้วใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่แล้วใช้ยาสระผมสมุนไพรอยู่แล้วอยากจะหากระชายไปทานบำรุงร่างกายด้วยนะฮะเซตเนี้ย990 บาทใช่ครับกระชายนี่จริงๆคุณอ้อยที่เป็นเจ้าของดร.เฮอร์เพลเนี่ยแกบอกว่าทานวันละเม็ดวันละเม็ดก็พออันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยวันละ1แคปซูลแต่ต้องการดูแลร่างกายตัวเองนะบำรุงร่างกายพูดง่ายๆนะฮะวันละ1แคปซูลพอใช่ครับแต่ถ้าท่านเริ่มละเฮ้ยฉันเป็นกลุ่มเสี่ยงเอ้ยฉันเริ่มมีอาการคึกคักเริ่มเจ็บคอเริ่มไอไม่แน่ใจและเริ่มกระวนกระวายเริ่มกลัวละท่านปรึกษาปลายสายดูนะฮะว่าถ้าท่านเจอแบบเนี้ยต้องทานกี่เม็ดนะผมไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดไปปรึกษาผู้รู้นะครับนะครับอ่ะทั้งหมดนี้อันนี้คือเซต1 990ใช่ไหมนะครับแต่ยังมีอีก1เซตอันนี้เป็นชุดพิเศษสำหรับพระสงฆ์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาถ้าอยากจะทำบุญถวายสังฆทานนะครับให้กับพระสงฆ์เนี่ยนะครับแต่ไม่อยากจะเดินทางไปถึงที่วัดนี่ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าชุดพิเศษนี้เราจะจัดส่งมอบถวายให้กับพระสงฆ์ถึงที่วัดเลยชุดนี้ก็จะมีเหมือนกับที่คุณเป้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเพิ่มนะจะมีเพิ่มเป็นผ้าอาบน้ำฝนเข้าไปด้วยนี่เลยราคาชุดนี้ 1,290 บาทนะครับ1,290อยากจะถวายวัดไหนอย่างไรบอกได้เลยค่าจะส่งเนี่ยนะครับก็จะคิดตามระยะทางจริงนะครับสนใจทั้งหมดนี้ทั้ง2ชุดนี้นะครับนะชุดที่จะไปดูแลตัวเองชุดที่จะไปถวายให้กับพระสงฆ์ในวัดนะครับ0934292624 0934292624นะครับก็เป็นหมายเลขที่โทรไปสอบถามพูดคุยก่อนได้หรืออย่างที่คุณเป้บอกว่าจะทานยังไงนะสมุนไพรไทยของเราปรึกษาได้เลยนะปรึกษาฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเซตนี้990เซตนี้เพิ่มผ้าอาบน้ำฝนใช่แล้วก็ท่านแจ้งวัดได้เลยจะไปถวายที่วัดไหนนะเดี๋ยวมีบริการจัดส่งให้ค่าจะส่งคิดตามระยะทางชุดนี้ 1,290นะฮะแล้วเราก็ปลอดภัยอยู่ที่บ้านด้วยใช่ทำบุญกันอ่ะเนาะนะในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาครับมีแจ้งตัวเลขอัปเดตล่าสุดวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่เลขตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19นะครับจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19เท่าไหร่ประจำ24กรกฎาคมคือตอนนี้ตื่นเช้ามาในแต่ละวันนะต้องดูก่อนสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือมาดูแล้วก็มาโอ้ว่าตัวเลขมันเป็นยังไงบ้างในใจทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าอยากที่จะให้มันลดลง ในเร็ววันพรุ่งนี้จาก 14,000 ลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยแต่วันนี้เท่าไหร่ฮะคุณเป้14,260เท่าๆกันกับเมื่อวานยังไม่ลดเลยส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม119รายนะครับแล้วก็ตัวเลขที่อยากจะให้ดูด้วยเนี่ยคือแต่ละวันก็จะมีตัวเลขผู้ป่วยที่หายกลับบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยที่ตามรายงานมาก็คือหายป่วยกลับบ้าน 7,637 รายอยากจะให้ดูว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันกับผู้หายป่วยรายวันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันขนาดไหนเพราะว่าในแต่ละวันในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะช่องว่างระหว่างคนที่
ต้องเข้ารับการรักษาหรือว่าติดเชื้อกับคนที่หายป่วยกลับบ้านมันค่อยๆทิ้งห่างกันเรื่อยๆนี่ก็เกือบเท่าตัวนะฮะ 14,260 กับ 7,637 ก็2เท่าใช่แล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนเตียงขาดแคลนเตียงบุคลากรทางการแพทย์ก็ตึงมือนะครับเพราะว่าคนหายป่วยเนี่ยไม่ทันกับคนที่เข้ามาโรงพยาบาลเพิ่มเติมนะเพราะนั้นก็เลยตอนนี้มีโรงพยาบาลสนามซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลสนามที่สร้างขึ้นแล้วก็บริจาคโดยประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะครับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆกันนะเอาจริงๆอย่างของผมเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้มีการรวมตัวกันนะแล้วก็บริจาคเงินกันเข้าไปนะครับตั้งแต่เพื่อนที่มัธยมไปสร้างโรงพยาบาลสนามที่โคราชนะครับที่โคราชแล้วก็มีการถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูนะโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นลังกระดาษใช่ไหมนะครับเป็นลังกระดาษนี่เอามาต่อเติมซึ่งลองดูข้อมูลกันเพราะว่าจะมีโรงพยาบาลสนามแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่กำลังทยอยที่เกิดขึ้นอยู่รวมไปถึงของคุณไดใช่ไหมของคุณไดกับคุณตันอิชิตันเนี่ยที่เขาร่วมมือกันในการสร้างโรงพยาบาลสนามอันนี้รู้สึกว่าอยู่ที่ RCA นะครับลองตรวจสอบดูครับเพราะว่าในแต่ละวันนี้จะมีข้อมูลแล้วก็มีความต้องการตรงนี้ส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวร่วมกันในการแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ายังมีจำนวนของผู้ป่วยที่รอเตียงในการรักษาหรือบางคนไม่ได้รอเตียงไม่ถึงขนาดต้องไปโรงพยาบาลแต่ต้องไปสถานเขาเรียกอะไรนะศูนย์พักคอยศูนย์พักคอยอะไรอย่างเงี้ยหรือโรงพยาบาลสนามก่อนก็มีค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันครับดูแลตัวเองนะฮะเจอญาติผู้ใหญ่เจอคุณพ่อคุณแม่ใส่หน้ากากอยู่บ้านตอนนี้ก็รณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากกันแล้วมีรู้สึกสายด่วนสามารถโทรได้ใช่ไหมศูนย์ททบ5นะฮะครับนี่นะฮะ02เบอร์ไว้นะครับ2705685-9อันนี้คือเบอร์ที่จัดหาเตียงประสานมาได้เลยอันนี้เป็นศูนย์ของททบ5อันนี้โทรได้เลยใช่ไหมศูนย์ของกองทัพบกนะฮะวันนี้เวลาหมดนะครับเราทั้งหมดลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ